ต่ไฮไลท์อยู่ที่วันนี้เราเตรียมไม้ไผ่ไปแล้ววันนี้ผมจะทำว่าวตรงนี้จะเป็นรอยเศษไม้ถ้าเย็นๆหน่อยจะเป็นเศษอย่างอื่นเป็นเศษผักเศษอะไรที่เราทำหลังบ้านวันนี้เลยสำหรับใครที่ดูคลิปคุณได้ประโยชน์แล้วหนึ่งอย่างเทคนิคพิเศษอันนี้เทคนิคพิเศษซูมเลยมือที่สามมาฮะกลับสวัสดีท่านผู้ชมชาวแก๊งแบดด้วยนะฮะสวัสดีคุณเพ่งด้วยสวัสดีคุณพ่อด้วยแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวแก๊งด้วยวันนี้ก็คือชิวๆอยู่บ้านไม่มีอะไรพาลูกชักเล่นว่าวแข่งกันชักวันนี้แข่งกันชักแต่ผมว่าได้เห็นมาบ่อยแล้วว่าบางทีกลับมาบ้านแล้วเขาก็เอาขึ้นแล้วตกเย็นเนี่ยเอาขึ้นโชว์แล้วแล้วเขาเนี่ยเอาขึ้นแล้วเขาขึ้นคนเดียวนะไม่มีใครปล่อยให้อะไรอย่างนี้นะแต่ยกเอาตัวนี้ขึ้นก่อนแต่ไฮไลท์อยู่ที่วันนี้เราเตรียมไม้ไผ่ไปแล้ววันนี้ผมจะทำว่าวแล้วโอเฮงเขาบอกเขาจะทำว่าวนิวซีแลนด์ว่าวผมว่าวผมนี่70กว่าเมตรผมวิ่งต่อเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามทีขึ้นแล้วใครคุยกันลูกเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเอาว่าวนี่ขึ้นก่อนเอาขึ้นจากฟ้าเลยไม่ต้องมีคนส่งไม่ต้องมีคนส่งจู่ๆคิดดูดิเอาอยู่บ้านอยู่เฉยๆวันนี้ไม่มีอะไรก็ให้ทีมงานไปเหลามงเหลาไม้กันมาได้มาปุ๊บมาหาพ่อพ่อบอกขึ้นโชว์เอ้ามาบอกขึ้นโชว์งี้ผมก็ไม่ยอมมันดิผมก็ว่าผมทำได้เหมือนกันอ่ะดูเขาดูเขาพอเขาบอกว่าวันนี้เขาขึ้นได้ชัวร์ขึ้นคนเดียวแบบไม่ต้องมีคนส่งเขาพูดอย่างเงี้ยไม่รู้เขาจะตั้งใจขิงอะไรนี่แต่ภารกิจของเราแล้วอ่ะจริงๆแล้ววันนี้คือจะทำให้ดูเลยผมไม่เอาหรอกว่าวซื้อใครมันก็ขึ้นได้ผมทำเลยทำสัก70กว่าเมตรที่บอกกันอ่ะแล้วก็เราขึ้นโชว์ว่าว70กว่าเมตรตายแล้วหาว่ากูหลอนอีกตะกี้กระตุกกี่ดีวะเดี๋ยวถ้าติดแล้วไม่ติดเลยอ่ะเราไม่ยอมเดี๋ยวเราเหล่าไม้เลยโอ้โหเหล่าไม้เริ่มไปก่อนชิวๆของผมน่าจะใช้สักประมาณ3องศา44องศาได้ผมลองวัดก่อนจะเอาให้ถูกอ่ะสายเชื่อมนี่น่าจะปล่อยไปประมาณ4โลของผมนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะอย่างงู้นอย่างนี้เลยเอา YouTube มาเปิดดิว่าวงูว่าวอะไรไม่เอาแบบเอาแปลกๆอ่ะผมอยากได้ว่าวแปลกๆขอสักตัวนึงว่าวอะไรแมวเซาแมวเซาไปนั่งนู้นไปนั่งนี่เอาว่าวละมั่งจบๆดูแล้วยากกว่าพิมพ์ว่าว่าวเด็กอ่ะว่าวเด็กขิงอีกแล้วขิงตั้งแต่ต้นคลิปแล้วถ้าการทำว่าวที่ดีนะฐานเนี่ยฐานก็คงจะเป็นนี่โอ้โหนี่นอกจากหั่นผลิตภัณฑ์ได้แล้วตลอดประโยชน์ตรงนี้จะเป็นรอยเศษไม้ถ้าเย็นๆหน่อยจะเป็นเศษอย่างอื่นเป็นเศษผักเศษอะไรที่เราทำหลังบ้านทำนองแบบทำเป็นทำเชิงทำอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ย่อยยากแต่ว่าเนี่ยมันย่อยยากกินยากของผมแบบพื้นๆทำให้น้องๆหนูๆดูเพื่อนๆพี่ๆป้าๆแล้วนะอย่างนี้ก็ถือว่าทำให้ผู้ใหญ่ดูจะนิ่งมันจะดูเหมือนแบบโปอ่ะแต่จริงๆมันก็ต้องวัดกันว่าขึ้นไม่ขึ้นอีกทีนึงไอ้ว่าวตัวนี้มันขึ้นอยู่แล้วไงใช่ไหมล่ะมันขึ้นอยู่แล้วมันเป็นว่าวซื้อมาวัดตัวนี้5นาทีกูยังก็จะดูคลิปไม่จบยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเดี๋ยวตัดไปสักอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาดูกันใหม่ได้ไหมมาอันนี้คือทีมงานผมนับโอกาสต่อวินาทีนี้ไปเนี่ยจะมีแต่เสียงฮา มันจะมีแต่เสียงฮาจริงๆ เพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยครับผมปั้นเขาขึ้นมา ในคลิปนี้เลยมันจะมีแต่เสียงฮานะตั้งแต่โอกาสต่อแบบนี้ไปเนี่ยครับ อันนี้เขาชื่อน้องอู ถ้าใครท่านน้องอูไม่ฮาคลิปนี้แล้วเขาจะหายไปเลย หายไปอีกเลยไม่ได้หายไปเลยแต่ว่าถ้าเขาฮาคลิปนี้เขาจะได้มาต่อเรื่อยๆเพราะปกติเขาอยู่หลังกล้องแต่วันนี้เอาพูดมีอะไรตอบกล้องหายนี่หายไปอยู่หลังกล้องหายไปเลยอย่าปล่อยมือฉันช่วยด้วยเอามือวางไว้เอามือจับตรงนี้ให้พี่หน่อยเอาเลยเดี๋ยวพี่จะทากาวจับอย่างนี้ค่อยดันไว้รอไว้นะเดี๋ยวค่อยทีเดียวได้ค่อยแปะทีเดียวเป็นงั้นไปโอ้โหกาวออกลูกเละ
เสียบถือตรงนี้มันหนักอ๋อจิ้มนี้ไปนี่ฟิสิกส์เยอะอะเราอันนี้วิชาการปล่อยไปปล่อยไปคุณต้องนู้นไปวิชาการโอ้โหละเมียดเหลือเกินไม่ได้หรอกยกนิ้วขึ้นยกนิ้วขึ้นยกนิ้วอันนี้เก็บไว้เอาเก็บไว้เลยพอละพอละใช้น้อยดีนะคือหลังไปน้อยก็ได้โอเคโอเคน้องอูจะหมดหน้าที่เพียงเท่านี้เป็นเงี้ยไปเอากูมาเลอะอันนี้กูปิดไปเลยเหรอใช่ไหมปิดไปเลยครับใช่ใช่โคมาแล้วนี่เป็นไงบ้างมาถึงตอนนี้แล้วยังงงอยู่งานเพราะนี่เขาให้เจาะลงเจาะรูเลยด้วยแล้วเนี่ยเอ้าอะไรอ่ะเด้ชู้เอ้ยได้เออหินก่อนทีเนี้ยเขาบอกให้เจาะรูแล้วกูจะไม่รู้แล้วกูจะเจาะกันตรงไหนต่อเนี่ยยังแหกกฎฟิสิกส์อยู่นะเนี่ยว่าแบบมันจะขึ้นตรงไหนยังงงอยู่ว่ามันจะขึ้นตรงไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยมายังโผล่อยู่เลยแต่ถามว่ารูปลักษณ์โอเคไหมผมว่าแบบ 60% ละไปต่อเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราไปวิ่งขึ้นโชว์กันหน่อยอะตะกี้มาปุ๊บนี่ผมเห็นแล้วนะว่าเขาเกิดปัญหาแล้วมีดามแล้วนะฮะผมดูตรงไม่ขึ้นแล้วมาตะกี้ขึงโชว์เป๊ะเสร็จมีเสียงโอ้มีเสียงเซ็งเอามีเสียงเซ็งอัปเดตของเราดิอัปเดตของผมเลยของผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณ8เมตรครึ่งอันนี้สำหรับว่าวมาสวยที่หางบอกแล้วนะผมมันสวยที่หางวันนี้นะผมไม่ยอมเลยผมก็เลยได้ผู้เชี่ยวชาญมา1คนนะผู้เชี่ยวชาญคนนี้นี่เขาจะชักเก่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นว่าวไทยว่าวญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นว่าวอะไรว่าญี่ปุ่นหรือว่าฝรั่งที่คุณเล่นอ่ะฝรั่งเวลาขึ้นเนี่ยมันมีเสียงไหมเวลาว่าวฝรั่งขึ้นเนี่ยมีเหรอมีพอมีเสียงเวลาขึ้นติดลมบนปุ๊บเราตัวเรามันสนุกไหมสั่นเหรอให้มาช่วยเฉยๆมันออกแนวทะลึ่งอย่างเงี้ยพอสั่นติดลมบนปุ๊บพอเราจะเอาลงอ่ะทีนี้เราเริ่มเอาลงปุ๊บเป็นไงเก่งก่อนอุ้ยเก่งกล้ามเนื้อฮะเก่งกล้ามเนื้อทำต่อเดี๋ยวก็เหลืองหรอกเดี๋ยวก็ติดเหลืองหรอกตะกี้ดูจากปัญหาแล้วผมว่าของผมชิลละของเขาเริ่มมีดามเริ่มมีอะไรแล้วผมว่าเสียศูนย์แอโรไดนามิกเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าดูแอโรไดนามิกของผมเนี่ยการที่เราจะไว้การทรงตัวขึ้นเนี่ยมันต้องโต้ลมก่อนนะตัวนี้ผมบอกทีมงานแล้วว่าเฮ้ยเชือกตัวเดียวมันจะไม่อยู่แล้วต้องใช้3อันยึดตรงนี้ด้วยซ้ายขวาเวลาวิ่งจังหวะสักประมาณสัก28กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเราชักเทคออฟอ่ะคำศัพท์คุณเยอะนะสักประมาณ20กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาเราวิ่งไม่ต้องเร็วเกินเดี๋ยวคนจะตกใจเราวิ่งเร็วเกินตกใจแล้วไม่รู้ว่าคอนเทนต์วันนี้จะจบลงยังไงนะฮะแต่ว่าวันนี้เลยสำหรับใครที่ดูคลิปคุณได้ประโยชน์แล้วหนึ่งอย่างเทคนิคพิเศษอันนี้เทคนิคพิเศษซูมเลยมือที่3 คุณได้เทคนิคแล้วหนึ่งอย่างแล้วได้ประโยชน์แล้วสำหรับหนึ่งคลิปแล้วอัปเดตหน่อยเกิดปัญหาอะไรบ้างตะกี้นี้เยอะแยะไปหมดตะกี้นั่งจะทำเสร็จอยู่แล้วค่ะโอ้มีการดามฝั่งนี้ลงมานะดามเหมือนว่าคุณพิการเนี่ยดามทั้งตัวโอเคแล้วถือว่าโอเคTell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside. อันนี้คุณมาเป็นทีมเดียวกันแล้วช่วยเขาเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จเอาเดี๋ยวมันจะมืดเอาแต่ผมดูแล้วของผมแอโรไดนามิกผมชัดเจนกว่าเยอะผมบอกแล้วว่าต่อให้ก่อนด้วยแล้วก็เสร็จก่อนด้วยมาช่วยทำแล้วก็มาช่วยด้วยเนี่ยผมก็ให้ผู้เชี่ยวชาญผมเข้ามาเทสต์ไดรฟ์ถ้าเป็นภาษารถก็เทสต์ไดรฟ์แล้วผมก็กวาดผมจะคอนฟิกเสร็จคอนฟิกทำไมภาษาอังกฤษมันเยอะจังวะ
ช่วงนี้ผมต้องดันคัมปานีของผมนะผมต้องติดบริษัทรับบริษัทแม่อันนี้มันจะช่วยเพิ่มแอโรไดนามิกไหมไม่ช่วยช่วยให้หนักด้วยแล้วสงกรานต์นี้นะครับอย่าลืมนะครับอีเวนต์เรามีอีเวนต์ที่นัดกันอีกแล้วนะครับที่ไหนที่ไหนยังไม่บอกว่าที่ไหนครับเดี๋ยวรออัปเดตในเพจเกตเลเวลครับอุบไว้ก่อนฮะอุบไว้ก่อนครับเป็นอีเวนต์สงกรานต์นะครับมาเปียกมาแฉมันมันโอ้โหแค่ของผมผมก็ว่าผมยิงขาดแล้วอ่ะมันจบแล้วอ่ะมันจบแล้วนี่คือจบจบเลยมันน่าจบแล้วอ่ะคลิปอ่ะมันนานเหลือเกินอ่ะวันเนี้ยมันถ่ายกูนานเหลือเกินอ่ะนี่จะเย็นอยู่เลยอืมปะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันว่าเราจะขึ้นว่าวกันยังไงการชักระดับโปรกับระดับรุ่นเก่าเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะรับรองว่าไม่เท่าไหร่ใครได้ดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะอย่าลืมสั่งเสื้อด้วยมาตัวอย่างเสื้อมาหน่อยนี่ยังมีอยู่นะยังมีอยู่แล้วก็เขียงก็ยังสั่งกันได้นะครับอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเขียงนี่เราต้องตากเราต้องตากด้วยเหมือนกันอ่ะเหมือนของคุณก็มีตากตู้ตากอะไรของคุณอ่ะใช่ไหมที่มันเป็นตู้บีไฟอะไรเต็มเลยอ่ะที่บ้านคุณอ่ะใช่โอเคไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือผมดูนะลองดูอันนี้ว่าวอะไรพ่อว่าวจุฬาป่ะครับไม่ใช่ว่าวเฮ้ยลงมาแล้วอุ้ยสำหรับของผมมันก็ไม่ต้องคุยอะไรมากมายว่าตัวนี้อ่ะมันสวยที่หางครับผมบอกแค่นี้แหละขึ้นไม่ขึ้นมันคืออีกเรื่องนึงปั๊กเอารอบเดียวกูกระตุก3ทีเอาให้ขึ้นแค่นั้นเองเท่าเพื่อนไปไม่ไหวพลาดตะกี้มันพลาดที่กูเองมันพลาดที่ผมเองตรงผมวิ่งไม่ถูกสเต็ปเบาหรือมันจะจัดงานบวชอะตะกี้ผมถือว่าผมขึ้นสูงกว่านะโอ้แต่ลมนิ่งกึบเลยอะร้อนเลยตอนแรกยังลมดีอยู่เลยสบายแล้วสบายอืมกูก็ไม่ขึ้นสบายแล้วไม่ใช่ว่าสบายแล้วกูขึ้นกูก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับดูแล้วจากดูจากการที่เราแบบอยู่บ้านชิวๆว่างๆอย่างเงี้ยแทนที่จะดูเน็ตฟลิกดูอะไรแบบเปิดแอร์เย็นข้างในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะโอเคกว่าไอ้เหี้ยแล้วแบบเลอะบ้านแม่ก็บ่นด้วยเฮ้ยมันเหมือนถ่วงมันไม่ค่อยดีอะนะล้มหมดเอ้ยมาเนี่ยแต่คือแบบมันขึ้นไม่สวยเหมือนของเขาอะนะมันถ่วงมันถ่วงไม่ดีป่ะพ่อปล่อยเฮ้ยเป็นรู้นะพ่อเป็นรู้มันขาดเอ้าไปกันดิ บอกกันไปเลยว่าไปซื้อดีกว่าเอาไปตามนั้นดีกว่าขึ้นไม่มีด้วยขึ้นใช่ไหมแต่ดูแล้วตัวทรงขึ้นนะดูทรงขึ้นทรงขึ้นก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครอยากให้ขึ้นเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำให้ขึ้นเลยแล้วเอาว่าทำตั้งใจทำดีๆวันนี้แบบว่าทำแป๊บเดียวไงแต่ก็ไม่แป๊บนะตั้งแต่แบบกลางวันเหมือนกันนะใครดูอยู่เอาเวลานี้ไปทำกับข้าวให้ลูกไป ถ้าสมมุติว่าว่างก็ไปดูหนังเปิด Netflix เปิดแอร์ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะโอเคกว่ากิจกรรมเหนื่อยๆภายในครอบครัวยังไงก็ฝากด้วยนะถ้าใครชอบอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยแล้วก็คลิปนี้อย่าชอบนะครับมันเหนื่อยเอาไว้มีลมก่อนจะวิ่งขึ้นดูแต่ว่าถ้าใครเห็นขึ้นก็คือถ้าว่าวอนุมันขึ้นแล้วไงตอนแรกนะครับแต่อันนั้นคือว่าวซื้อมาไงยังไงก็ไปกันก่อนแล้วกันวันนี้ก็ว่างๆก็สรรหามาให้กูทำแล้วเกินขอบคุณมากนะขอบคุณได้ครับขอบคุณคุณพ่อด้วยนะที่ตลอดเวลามา มาแบบนั่งสับไม้นิ้วแตกกันอยู่พักนึงนะก็ขอบคุณด้วยนะก็ไป